ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเดินทางมายังต่างประเทศครับณสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเพื่อติดตามการประชุมสหภาพสงฆ์ไทยในยุโรปซึ่งได้จัดประชุมสัมมนากันปีละครั้งครับในปีนี้ได้ย้ายสถานที่มายังที่วัดศรีนครินทรวรารามแห่งนี้นะครับการทำงานของพระธรรมทูตนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและที่สำคัญก็คือนำชื่อเสียงของประเทศไทยมาให้ชาวโลกได้รู้จักด้วยโดยนำวัฒนธรรมประเพณีการเป็นพุทธมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่างแดนแห่งนี้เราจะเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจครับการประชุมสัมมนาของสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปในครั้งนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมเลยครับการมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาเปิดประชุมประจำปีของสหภาพพระธรรมทูตเป็นครั้งที่10ซึ่งปีนี้ได้กำหนดขึ้นที่วัดศรีนครินทร์วัดศรีนครินทร์นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีคุณภาพเพราะว่าได้สร้างถวายให้กับสมเด็จย่าในครั้งนั้นแล้วก็มีท่านเจ้าคุณเทพกิติโมลีเป็นเจ้าวาดได้ดำเนินการให้สถานที่ประชุมให้กับคณะสงฆ์พระธรรมทูตที่อยู่ในทวีปยุโรปซึ่งมีจำนวนนับร้อยรูปเหมือนกันบรรยากาศเมื่อเช้าที่หลังจากการเปิดประชุมก็มีคณะท่านเอกอัครราชทูตมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธแล้วก็ให้ภาคส่วนของญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดมากมายเหมือนกันเราจะเห็นว่าวัดคือศูนย์กลางของคนไทยของชาวพุทธทั่วโลกที่ได้เกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของคนไทยของพระสงฆ์ไทยที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศถ้าย้อนกลับเพราะว่าพระธรรมทูตได้ทำหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยก็เรียกว่าสุดบรรยายกันแล้วกันว่าพระธรรมทูตท่านทำอะไรแต่ต้องติดตามว่าพระธรรมทูตที่มีผลงานจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสื่อบางอย่างก็ได้ออกไปแล้วว่าประเทศอิตาลีซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักวาติกันได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งในประเทศของเขาแล้วก็อีกหลากหลายประเทศก็ได้
มีแนวโน้มสูงเช่นเดียวกันที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความหมายต่อประเทศของเขาแล้วก็เมื่อไม่นานนี้ก็ได้ไปพบกับผู้นำทางด้านศาสนาในประเทศนอร์เวย์ในประเทศอังกฤษเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจต่อคนของเขาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนามาให้เฉพาะคนไทยของชาวไทยของเราอยู่ในประเทศแต่ว่าพระพุทธศาสนาให้ความสุขความอบอุ่นที่คณะพระธรรมทูตได้มาทำหน้าที่เผยแผ่อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันคำประกันให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างไรหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าของเราเนี่ยลึกซึ้งอย่างไรสามารถเข้าสู่จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติได้วันนี้เรามาประชุมกันที่นี่ก็สร้างความอบอุ่นขวัญกำลังใจให้คณะพระธรรมทูตที่ท่านได้ทำงานกันเห็นแล้วก็ท่านทำงานกันด้วยชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและจิตใจให้กับพระพุทธศาสนาอย่างนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับชมดูรายการแล้วเนี่ยให้กำลังใจร่วมกันว่าพระธรรมทูตที่ออกไปทั่วโลกท่านอุทิศชีวิตแล้วเพื่อพระพุทธศาสนาผมพบสองสามประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่หนึ่งก็คือได้รับบัญชาจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์นะครับให้ดำเนินการเร่งด่วนอยู่สองสามเรื่องก็คือหนึ่งจะต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาในการจัดกิจกรรมของคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศประเด็นที่สองท่านสั่งว่าเราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศมาทำหน้าที่ในการประสานงานมาทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลรวมทั้งติดตามประเมินผลคณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศอย่างจริงจังนะครับพระธรรมทูตนะครับก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่เป็นความคาดหวังของเมืองไทยนะครับเรามีโครงการหลายโครงการนะครับที่ได้รับความร่วมมือที่ขอความอนุเคราะห์มานะครับมหาเถรสมาคมมีบัญชาหรือมีคำสั่งให้ทางวัดทางคณะสงฆ์ที่อยู่เมืองไทยทำในเรื่องใดเราก็ประสานมาที่คณะพระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะครับก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ70ปีนะครับรวมทั้งอีกวาระหนึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงมีพระชนมายุครบ84พรรษาหรือ7รอบนะครับทางมหาเถรสมาคมได้มีโครงการและหลายโครงการเช่นการจัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับเราได้มีการขอความอนุเคราะห์พระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันจันทร์สำหรับในหลวงและก็วันศุกร์สำหรับสมเด็จพระนางเจ้านะครับซึ่งมีหลายวัดได้ดำเนินการตามที่มหาเถรสมาคมขอความร่วมมือมานะครับอีกประการหนึ่งก็คือการประดับธงตราสัญลักษณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องเชิงรูปธรรมที่สามารถทำได้ทันทีนะครับเป็นเรื่องที่ผมยกเป็นตัวอย่างครับก็ทางมหาจุฬาอธิการบดีท่านก็ได้ส่งให้รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศก็คือท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ได้พาคณะมาร่วมด้วยช่วยกันเชิดชูพุทธศาสนาด้วยการประคองการประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปได้สวยมากท่านรู้สึกประทับใจและในขณะเดียวกันทางเราก็ได้เจรจากันที่จะร่วมด้วยช่วยกันให้กิจการของมหาจุฬาได้ดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นนี่ก็ถือว่าเป็นกิจที่เราควรทำต่อกันเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะขณะนี้ลูกหลานไทย
เดินทางไปประกอบอาชีพการงานตั้งลกลากอยู่ทั่วทุกมุมโลกเรามาอยู่ได้ในต่างประเทศมาพูดอยู่เป็นประจำว่าลูกหลานไทยเหล่านั้นอาศัยพื้นฐานทางพุทธศาสนาอาศัยประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวโลกยอมรับได้นั่นก็คือลูกหลานไทยเหล่านั้นให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ต้องมีผู้นำในครอบครัวก็ต้องมีผู้นำในโรงเรียนก็ต้องมีผู้นำเหมือนกับเหล่าสัตว์ทั่วๆไปเขาก็มีผู้นำอย่างช้างก็มีจ่าโขงเสือก็มีผู้นำของเขาอยู่ในกลุ่มอันนี้นี่เราถือปฏิบัติอย่างนั้นมาซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งหลักคำสอนทางพุทธศาสนาดังนั้นโลกตะวันตกนี่ประทับใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยและในขณะเดียวกันก็คือพุทธศาสนาของเรานั้นสอนความจริงให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่มีความเปลี่ยนแปลงแปรผันไม่มีอะไรมั่นคงถาวรชีวิตของเราจะมีความหมายก็ต่อเมื่อว่าเราจำเป็นตัวเองจะต้องสร้างสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราจะได้ประมาทนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าเป็นปัจฉิมวาจาของพุทธเจ้าให้พวกเราได้ทำสิ่งที่ควรทำเสียตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครหรอกจะรู้ว่าตัวเองจะตายในวันพรุ่งนี้เราอยู่ที่ไหนเราจำเป็นจะต้องทำความดีให้เป็นประโยชน์แก่ที่นั่นวันเกิดเรารู้แล้วว่าเราเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไรและเกิดอย่างไรเกิดมารวยหรือเกิดมาจนแต่วันที่เรายังไม่รู้ก็คือว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไรและตายอย่างไรความตายไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ร่วงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอยู่เองเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราจำเป็นอยู่เองจะต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองครอบครัวและสังคมที่เราอยู่อาศัยนี้คือสัจธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ซึ่งชาวพุทธเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่ก็ควรที่จะตระหนักมั่นในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งข่าวให้ญาติโยมหรือท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจว่าการประชุมเมื่อวานนี้มีญาติโยมมาเป็นจำนวนมากซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความร่วมมือถึงขนาดนี้ท่านเจ้าคุณโสพลวชิราภรณ์ท่านก็รู้สึกประทับใจมากท่านอาจารย์สุเทพด็อกเตอร์อาจารย์สุเทพก็ทำนองเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นน่าอนุโมทนาชื่นชมกับแนวความคิดของท่านอธิการบดีท่านเจ้าคุณพรหมวันดิตได้ส่งลูกศิษย์เจ้าหน้าที่มหาจุฬามาร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆด้านในด้านเทคนิคการถ่ายทำก็ตามหรือแม้กระทั่งการจัดสถานที่นู่นนี่ก็ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่พวกเราตั้งใจไว้ก็คิดว่าคงจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อความเข้าใจเพื่อความจันโลงสถาบันมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทำให้พวกพระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้ศึกษาที่นั่นได้มาเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและในขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในฐานะว่าเป็นพุทธบริษัทพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝากไว้แล้วว่าบริษัททั้ง4นี้จะเป็นผู้จันโลงพุทธศาสนานั่นก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทและอย่างไรก็ดีพระองค์ท่านก็ยังตรัสสอนให้พวกเราได้คิดนั่นก็คือว่าขลุ่ยไผ่ฆ่าต้นไผ่ดอกอ้อฆ่าต้นอ้อม้าอัสดรฆ่าแม่ม้าอัสดรนั่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเอาไม่มีบริษัทไหนจะมาทำลายพุทธศาสนาก็บริษัทของเรานี่แหละจะจันโลงพุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นผู้ทำลายพุทธศาสนาขอให้คิดเอาเพราะสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าทรงมองทะลุโปร่งแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือปันร่วมมือกันประสานสามัคคีให้เกิดขึ้นเพื่อร่วมด้วยช่วยกันจันโลงพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกต่อไป
ให้ลูกหลานไทยเราได้สืบสานต่อไปในช่วงวันที่20 21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางไปร่วมประชุมของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งจัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดในนามของสมเด็จย่าของพวกเราทั้งหลายเป็นการจัดการปฏิบัติธรรมการประชุมทางพุทธศาสนาแล้วการประชุมของคณะสงฆ์ในพื้นที่ก็คือในสหภาพยุโรปโดยได้นิมนต์แล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมประชุมในคราวนี้ด้วย อย่างเช่นในการเปิดประชุมก็ได้นิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสะเกษเป็นประธานแล้วก็ไปให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศการจัดการองค์กรเป็นต้นในส่วนผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนในนามผู้แทนของรัฐบาลไทยก็คือท่านพระนมสรสินท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มากล่าวถึงสุนทรพจน์กล่าวถึงการทำงานการสนองงานของคณะสงฆ์ตามมติมหาสมาคมตามนโยบายของรัฐบาลในวิธีการต่างๆที่เหมาะที่ควรกับพระธรรมทูตในโซนต่างๆเป็นต้นนอกจากนั้นผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญที่มีบทบาทในการทำงานต่างประเทศของพระธรรมทูตอยู่แล้วก็คือหลวงพ่อพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามก็ได้มาปาฐกถาพิเศษพูดถึงบทบาทหลักการการจัดการศึกษาการทำงานเผยแผ่และก็การปฏิบัติที่สำคัญในวัดต่างๆของพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยในขณะเดียวกันฝ่ายราชการท้องถิ่นก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยณสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้แทนของฝ่ายท้องที่มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีผู้ปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างวัดในการเผยแผ่ในส่วนยุโรปอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็ได้สอนท่านเหล่านี้มาโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้มากล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากตนเองโดยตรงที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นับถือท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติโมลีเป็นหลวงพ่อแล้วก็นำมาเล่าประสบการณ์วิธีปฏิบัติวิธีทำใจซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ที่เรียนด้านแพทย์ด้านจิตวิทยามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาพื้นฐานของครอบครัวมาก่อนเช่นกันแล้วก็มาปฏิบัติตนในแบบพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จมีความสุขมีอิสระต่างๆเป็นต้นแล้วในการประชุมก็มีผู้แทนพระธรรมทูตในโซนต่างๆอย่างเช่นประธานของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาคือประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสาประเทศอินเดียเนปาลพระเทพโพธิวิเทศได้กล่าวสุนทรพจน์ได้ให้คำแนะนำได้มาอนุโมทนากับกิจกรรมต่างๆด้วยในขณะเดียวกันในโซนของโอเชียเนียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็มีพระกิตติโสภณวิเทศเป็นประธานสภาพซึ่งยกขึ้นมาใหม่มากล่าวสุนทรพจน์ในขณะเดียวกันองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรก็ได้มากล่าวสุนทรพจน์ด้วยมาจากอังกฤษซึ่งออกจากยูไปนอกจากนั้นก็มีมาจากสิงคโปร์มาจากมาเลเซียก็มากล่าวถึงงานที่สำคัญของพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศอย่างนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนอกจากนั้นในการประชุมซึ่งเป็นงานหลักของการจัดงานในครั้งนี้กรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมงคลวิเทศประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานมีพระเทพกิตติโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์เป็นรองประธานแล้วก็มีพระมหาเถระในวัดต่างๆทั้งเยอรมันทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนทั้งผู้แทนนอร์เวย์ผู้แทนของฮังการีของออสเตรีย
เป็นต้นนะฮะเข้ามาร่วมประชุมเสนอข้อเสนอต่างๆในการประชุมสำหรับรับสนองงานของคณะสงฆ์ไทยสำหรับการทำงานร่วมกับรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มาบริการสังคมกับคนท้องถิ่นบริการสังคมกับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่มาทำงานร่วมกันทำอย่างไรจึงจะทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนามีพลังที่จะดูแลชาวบ้านทำสังคมให้สงบสุขตามเจตนารมณ์ตามพุทธโธบายขององค์พระบาทองค์พระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของคนไทยก็คือการปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ได้นำโครงการทำกิจกรรมต่างๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่าเป็นบทบาทสำคัญที่พระสงฆ์ไทยได้สอนกับชาวท้องถิ่นอย่างเช่นที่วัดศรีนครินทร์นี้ก็มีพระวิปัสสนาจารย์คือท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีผู้เชื่อเจ้าวาดวัดมหาธาตุซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มานำปฏิบัติทุกปีมีชาวท้องถิ่นมาปฏิบัติกับท่านจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วท่านเหล่านี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังอย่างน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วนอกจากนั้นในโซนต่างๆในประเทศต่างๆก็ได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานสอนกิจกรรมวัฒนธรรมไทยรวมถึงกิจกรรมการได้เปลี่ยนการให้คำปรึกษาต่างๆซึ่งก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งการประชุมครั้งนี้ก็สำเร็จลงได้ด้วยดีโดยการอุปถัมภ์ของญาติโยมคณะกรรมการของวัดศรีนครินทร์ญาติโยมชาวพุทธในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศเยอรมันประเทศเบลเยียมแล้วก็ประเทศอื่นๆมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครรับส่งพระสงฆ์รับส่งผู้มาร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมของโลกก็ว่าได้นะในขณะเดียวกันในฝ่ายประเทศไทยก็มีพระมหาเถระนอกจากท่านประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็ยังมีท่านเจ้าคุณรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นพระธรรมทูตสายสหรัฐอเมริกามาก่อนแล้วก็เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเป็นผู้ที่สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์โดยตรงด้วยเนี่ยก็ได้มาร่วมประชุมมาเสนอความเห็นในการทำงานร่วมกันเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพมีความเข้มแข็งตรงตามนโยบายของคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นก็มีพระมหาเถระรูปอื่นๆได้มาร่วมประชุมในคราวนี้ซึ่งการประชุมก็สำเร็จลงด้วยดีนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยเฉพาะในฝ่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มาทำงานร่วมกับองค์กรพระธรรมทูตในสหภาพยุโรปแล้วก็มาร่วมประชุมมาร่วมรับฟังให้ข้อเสนอแนะแล้วก็รับฟังความเห็นเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการหลักการเนื้อหาสาระของการอบรมพระธรรมทูตการผลิตพระธรรมทูตการเตรียมพระธรรมทูตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างการประชุมสัมมนาของพระสงฆ์ไทยในทวีปยุโรปที่วัดศรีนครินทร์วรารามที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้ด้วยความร่วมมือของพระสงฆ์จากทุกทวีปได้เดินทางมาร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาในการที่จะเป็นผู้นำในทางธรรมแก่ผู้ศาสนิกชนที่เดินทางมาประกอบอาชีพอยู่ในทวีปยุโรปแห่งนี้ถือว่าคณะสงฆ์จากทุกภูมิภาคของโลกได้มีสมานฉันท์และหาแนวทางร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดความสุขความมีธรรมะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนานั้นไปดำเนินชีวิตในฐานะที่อยู่ในประเทศในทวีปยุโรปของพุทธศาสนิกชนแม้นชาวต่างประเทศก็ให้ความเอื้อเฟื้อโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมในการเจริญสมาธิหรือการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งเป็นที่สนใจแก่พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศเป็นอย่างดีเรื่องนี้คณะสงฆ์ทั้งหมดได้มาหาแนวทางได้ให้ความร่วมมือเพื่อจะดำเนินการให้พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเทศนั้นประสบความสุขและความเจริญโดยทั่วกัน
การปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ว่าณสถานที่ใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปแห่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นรู้จักโดยทั่วไปนะครับและที่สำคัญก็คือพระธรรมทูตนั้นจะต้องมีความรู้มีความสามารถและมีความอดทนอย่างสูงในการทำหน้าที่ของตนเองถึงแม้ว่าไม่ได้รับมอบหมายจากใครก็ตามแต่ใช้จิตวิญญาณของการเป็นพระธรรมทูตในการทำหน้าที่ของการเป็นพุทธบุตรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปและนำชื่อเสียงของประเทศไทยมาสู่สายตาของชาวโลกซึ่งเราจะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนครับนี่คือส่วนหนึ่งของการประชุมสัมมนาของสหภาพสงฆ์ไทยในประเทศยุโรปในสหภาพยุโรปแห่งนี้นะครับเราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจดังนั้นท่านผู้ชมทุกท่านคงได้เห็นนะครับว่าพระท่านทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนำชื่อเสียงมาสู่สายตาชาวโลกดังที่เราได้ทราบโดยทั่วไปการทำงานของท่านจะต้องได้รับกำลังใจจากเราครับนี่คือส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสง่า